เมื่อโลกมาถึงจุดสำคัญที่ต้องก้าวต่อไปกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภายใต้สถานการณ์ Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นภารกิจที่พวกเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพื่อทำให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หัวใจสีเขียวไปด้วยกันเรากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้เห็นว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเสมอเมื่อเราไม่หยุดที่จะก้าวและก้าวข้ามทุกขีดจำกัดก้าวสู่ปีที่31พร้อมยกระดับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและส่งต่อสิ่งแวดล้อมดีๆทั่วทุกภาคของประเทศก้าวข้ามทุกขีดจำกัดยกระดับศักยภาพการทำงานยกระดับการดูแลรักษาฟื้นฟูยกระดับการสร้างเสริมปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยกระดับการมีส่วนร่วมส่งเสริมภาคีเครือข่ายจากเหนือจรดใต้จากฟากฟ้าสู่มหาสมุทรจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศพร้อมเป็นฐานพลังขับเคลื่อนเสริมสร้างความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รักทุกคนนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานวันครบรอบสถาปนา31ปีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการทำงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นงานที่มีความท้าทายและยากลำบากไปอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับการสร้างจิตสำนึกรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับได้เข้าใจและรู้ถึงเรื่องปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่า31ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงความตั้งใจของตั้งแต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้เดินแล้วก็จุงแล้วก็มีการผลักดันกันให้การทำงานของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าความสำเร็จแต่ละปีเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นปีที่31นี้เป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอฝากถึงเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกคนนะขอให้ช่วยกันทำงานไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมยืนยันเลยว่าภารกิจของเราเนี่ยส่งผลต่อการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมากก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการที่นำพาซึ่งภารกิจเดิมของเราต้องถือไว้อยู่แล้วก็นำไปสู่ในการเพิ่มภารกิจใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมากว่าขอให้ช่วยกันนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีก่อนสำหรับการก้าวสู่ปีที่31นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อโลกสร้างสรรค์ที่สวยงามเพื่อทุกลมหายใจเพื่อรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเพื่อเข้าถึงทุกความต้องการในทุกพื้นที่ของหัวใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่ออนาคตที่ดียิ่งกว่าเพื่อคนไทยเพื่อคนรุ่นต่อไปเพราะโลกมีเพียงใบเดียว